ชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าเพื่อนๆครับขณะนี้ผมอยู่ที่กับพี่ผอ.นะครับเดี๋ยวผอ.จะมาเล่าเรื่องโครงการให้ฟังว่าวันนี้เป็นโครงการเรียกว่าโครงการตลาดสันต้าเพื่อนส่วนที่3อยากให้ผอ.พูดถึงนี่คืออะไรครับผอ.ครับสวัสดีครับนี่คือภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวชุมชนนั้นต้องให้ความสำคัญกับทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นอีกส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชนที่เราต้องให้ความสำคัญนี่คือจานที่ย่อยสลายได้ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งโดยปกติเป็นวัชพืชใช่ครับก็คืออะไรครับผักตบชวาครับใช้แล้วเสร็จแล้วยังมีประโยชน์คือย่อยสลายกลายเป็นสีได้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเขาเรียกว่าไซโคราเอาไปรีไซเคิลไปใช้แต่เราเปลี่ยนจากเป็นเงียบเราไปใส่เป็นขยะแทนนี่คือนี่เลยอันนี้เราใส่นี่นะอันนี้เราก็มาลองนี่ก่อนนะอีโคโนมี่ครับการเสร็จปุ๊บไปไหนต่อครับไปไหนต่อครับนี่ลงถังเลยลงถังเลยแล้วมันก็เป็นปุ๋ยต่อไปนะแล้วถ้าเกิดถังที่เต็มปุ๊บเนี่ยเรายกถังนี้ออกไปสั่งตู้อื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันตูดมาจากลูกอยู่ครับแล้วยังไงอยากให้ผอ.พูดชวนมาเที่ยวบ้านแหลมครับการท่องเที่ยวชุมชนมีเยอะแยะมากมายครับแต่ผมอยากจะนำเสนอสักที่หนึ่งที่ให้ความสำคัญกับทุกมิติของการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมาที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมบางปะม้าสุพรรณบุรีครับจ้าแล้วพบกันที่บ้านแหลมนะจ๊ะสวัสดีจ้า